๊กวันนี้ที่คุยกับเราอยู่อาจจะไม่ใช่คนก็ได้แต่เรากำลังคุยกับแชทบอทและนี่คือเครื่องมือสำหรับธุรกิจยุคใหม่ที่ทำได้ทั้งบน LINE Facebook Instagram และเว็บไซต์ค่ะแล้วแชทบอทคืออะไรทำอะไรได้บ้างจะมาเพิ่มยอดขายให้เราได้อย่างไรอยากจะสร้างแชทบอทมีวิธีไหนบ้างเอิญพามาหาคำตอบกันค่ะและเมื่อคุยถึงเรื่องแชทบอทแล้วก็บอทต่างๆนะคะก็ต้องมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องแชทบอทเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเอิญก็มาคุยกับคุณอัจฉริยะดาโรจน์นะคะหรือว่าคุณบอยค่ะ CEO และ Founder ไอยานะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็คือทำเรื่องของแชทบอทโดยเฉพาะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอิญครับค่ะก็เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีที่กำลังอินอยู่ในตอนนี้เลยเนาะเรื่องของแชทบอทแล้วก็เรื่องของบอททั้งหลายนะคะซึ่งคุณบอยเองเนี่ยก็คือมีประสบการณ์อยู่ในวงการ IT แล้วก็ซอฟต์แวร์มากี่ปีแล้วคะเนี่ย15ปีแล้วครับอันนี้มันเหมือนมันหมดอายุกันเลยเนาะแต่นี่คือมีความชำนาญซึ่งเราก็จะปรับเปลี่ยนบริการแล้วก็โปรดักต์ของเราไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยใช่ครับใช่ครับเพราะว่า IT มันเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วผมอยู่ตั้งแต่ยุคที่เป็นซิมเบียนเครื่องโนเกียผมเป็นซิมเบียนเดเวลอปเปอร์ของโนเกียครับบุกเบิกเลยนะเนี่ยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน iOS Android ใช่ใช่แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยคุณบอยบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบแล้วแน่นอนครับก็ถ้าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยโอเคโมบายเฟิร์สก็ต้องมีโมบายแอปถูกไหมฮะพอมีโมบายแอปเนี่ยตัว iOS Android เนี่ยคือทุกคน device ก็ทุกคนก็เริ่มใช้หลากหลายก็มีนักพัฒนาเนี่ยคือเราเซอร์วิสบริการเนี่ยจะอยู่บนนั้นเป็นหลักแต่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าคนไม่โหลดแอปพลิเคชันแล้วนะครับแอปพลิเคชันอยู่ในสมาร์ทโฟนของทุกท่านในตอนนี้มั่นใจมากๆมันต้องมีโซเชียลมีเดียแน่นอนซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดเปลี่ยนที่มาคุยกันวันนี้แหละที่เรียกว่าแชทบอทเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์เนี่ยไม่เป็นโทรศัพท์แล้วมันเป็นเหมือนใช้แชทซะส่วนใหญ่คือทุกอย่างตามทุกอย่างตามงานอยู่บนแชทไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยผู้ให้บริการแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญบนช่องทางนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการโทรคือ call center เนี่ยโทรน้อยลงมันเริ่มมีเป็นแชทเซ็นเตอร์ขึ้นมาใช่ใช่ใช่ครับนี่แหละคือชีวิตยุคใหม่ไลฟ์สไตล์ของเราที่ต่อไปนี้เนี่ยเราคุยกับบอทเราอาจจะไม่ต้องคุยกับคนก็ได้ใช่ครับเพราะว่าการที่คุยกับบอทเนี่ยแน่นอนเขาตอบได้เร็ว24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงแม่นยำสูงแล้วเราสามารถสอนและพัฒนาให้เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดว่ามันทำงานอะไรยังไงงั้นเรามาคุยกันก่อนดีกว่าว่าแล้วแชทบอทเนี่ยมันคืออะไรคะแชทบอทจริงๆแล้วมันเป็นระบบ AI Machine Learning ครับที่ถูกสอนมาเนี่ยให้มาช่วยตอบคำถามอยู่บนช่องทางการแชทไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger ใน LINE นะครับหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยบอทเหล่านี้ครับจะคอยเฝ้าอยู่ตรงนั้น มีคนทักเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะตอบให้เลยค่ะอันนี้ก็คือให้เหมือนให้คอมพิวเตอร์เนี่ยคอยตอบคำถามให้เราคุยกับคนแทนเราใช่ซึ่งมันก็คือเป็น AI รูปแบบนึงใช่เพื่อที่จะช่วยกรองข้อมูลส่วนใหญ่คนทักเข้ามาเนี่ยเขามีปัญหาบางอย่างหรือมีคำถามบางอย่างแต่คำถามเนี่ย100คำถามที่เข้ามาอาจจะมี 70% ที่เป็นคำถามแบบเดิมๆซ้ำๆครับดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถสอนให้ตัวโรบอทเนี่ยตอบแทนเราตรงนั้นได้ที่เราพูดกันมาเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของFacebook Messenger LINE นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเป็น Facebook Post เนี่ยเราใช้บอทได้ไหมคะถ้าเป็นในส่วนของเพจนะฮะเราสามารถใช้บอทเนี่ยเข้าไปตอบได้สำหรับคนที่คอมเมนต์อย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะให้บอทเนี่ยเข้าไปโพสต์ตอบแทนเราในคอมเมนต์เลยเนี่ยก็คือได้ได้ก็คือบอทนะครับ1สามารถตอบคอมเมนต์ได้อัตโนมัติเลยค่ะเราจะสามารถดึงว่าลูกค้าพูดอะไรในคอมเมนต์นั้นๆเราก็จะตอบไปอย่างเช่นคุณเอิร์นมีเพจอยู่เนี่ยมีคนทักมาสวัสดีครับคุณเอิร์นคุณเอิร์นก็สอนบอทว่าตอบเลยสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะให้ตอบไปว่าทานข้าวหรือยังก็ได้ทานข้าวหรือยังก็ได้แล้วแต่เราจะสอนใช่ว่าทักมาแบบนี้ให้ตอบแบบไหนใช่หรือว่าถ้าสมมติว่ามีคนทักมาในโพสต์ทาง Facebook Page ของเราครับเราจะส่งตัวโพสต์ตัวนั้นเนี่ยเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเราได้ไหมคะได้ครับแล้วก็ให้บอทไปทำงานต่อใช่ก็ตอบได้2โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือตอบที่คอมเมนต์ตรงนั้นเลยโหมดที่2คือไม่ตอบคอมเมนต์ตรงนั้นน่ะดึงเข้าอินบ็อกซ์จริงๆมีโหมดที่3คือตอบทั้งคู่ทั้งคอมเมนต์แล้วก็ดึงเข้าอินบ็อกซ์แล้วก็คุยต่อในอินบ็อกซ์ไปเลยพวกละคงราคาไปคุยกันต่อในอินบ็อกซ์ใช่ไปอินบ็อกซ์ไปเลยทุกวันนี้วัดไลค์กันเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับคือทำยังไงเนี่ยจะดึงให้ลูกค้าเข้ามาคอมเมนต์ได้เนี่ยถือว่าประสบผลสำเร็จขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้าคอมเมนต์เสร็จแล้วทำยังไงเนี่ยจะเอาคนที่เขาสนใจเนี่ยเอากลับเข้ามาคุยในอินบ็อกซ์ต่อจะได้ปิดการขายใช่มันต้องปิดการขายเพราะบางทีราคาอะไรบางอย่างเนี่ยไปโพสต์จงแจ้งไม่ได้ครับ
มันต้องคุยกันส่วนตัวเนื่องเป็น private inbox เข้ามาอันนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนนะคะนี่ก็คือหนึ่งเทคนิคนะคือมันต้องปิดการขายให้ได้ใช่ครับคือต้องดึงเขาเข้ามาคุยต่อให้ได้ใช่อันนี้ในส่วนของตัว Facebook ที่เป็น page แล้วตอนนี้ Facebookเขาก็เปิดในส่วนของ Instagram API ด้วยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเท่าไหร่นักแต่ว่านี่คือเพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้สำหรับ Instagram ใช่ไหมครับก็คือไปตอบคอมเมนต์ตอบโพสต์ใน Instagram ได้เลยโดยใช้บอทใช่ครับเช่นเดียวกันใช่ครับถ้าอยากประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องมีฟันเนลครับดูว่าคีย์เมทริกซ์ที่มาคนเห็นลิสต์เท่านี้เสร็จแล้วกดไลค์เท่านี้จริงคอมเมนต์เท่านี้จริงแล้วสามารถดึงมาปิดการขายได้เท่าไหร่ก็เนี่ยค่ะคือหลายๆคนก็จะบอกว่าการที่มีแชทบอทมันก็ช่วยอีกอย่างนึงนะคะคือบางทีเรานอนอยู่เดี๋ยวนี้พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยอยากจะได้ของชิ้นนั้นเมื่อไหร่อยากจะคุยเดี๋ยวนั้นเลยยุคนี้ต้องเร็วทำธุรกิจต้องเร็วเพราะว่าลูกค้าใจร้อนมีเพื่อนผมคนนึงครับเขาอยากจะหาคนมาทำความสะอาดบ้านปุ๊บเสิร์ช Google เลยสิ่งเขาเจอขึ้นมา 3-4 เจ้าครับเขาก็อินบ็อกซ์ไปถามแต่ละเจ้าครับถามไป3เจ้าไม่มีใครตอบเลยเจ้าที่4นี้แค่ตอบนิดเดียวคุยกับเขาครับเขาอาจจะไม่ใช่คนก็ได้ใช่ไหมใช่อาจจะไม่ใช่คนก็ได้ครับแต่สามารถให้ข้อมูลได้เลยบอกว่าอ๋อขนาดบ้านเท่านี้กี่ตารางเมตรเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่านี้นัดวันได้นี่คือจบแล้วนะครับสามเจ้านั้นคือไม่ได้แล้วเพราะว่าレスปอนช้าอีกเจ้าต่อมาเนี่ยレスปอนอีกครึ่งชั่วโมงคืออย่างน้อยก็มีอะไรตอบให้เขาสักอย่างนึงอ่ะคือไม่ปล่อยให้ลูกค้าหลุดมือไปใช่อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของการใช้แชทบอทคนจะได้ไปนอนได้นะคะบางทีตีสองลูกค้าทักมาถูกครับเอาบอทตอบไปก่อนใช่ครับคือธุรกิจใหญ่ๆเองเนี่ยธุรกิจที่เขาขาย24ชั่วโมงเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาต้องมีคนในสามการแต่ถ้า SME หรือว่าคนที่นั่งอยู่บ้านคนเดียวอ่ะขายของออนไลน์เขาก็คงมานั่งเฝ้าตลอดเป็นสโลว์เบอร์เนอร์นี่ไม่ได้ครับเพราะลูกค้าเนี่ยชอบทักมาจริงๆเนี่ยคือเวลาก่อนนอนของลูกค้าจริงค่ะจะช้อปปิ้งครับจะแบบจะดูนู่นนั่นสไลด์สไลด์ไม่ต้องไปหาใครค่ะนี่ตรงนี้ค่ะก่อนนอนลองดูก่อนเป็นไงครับเป็นไงบ้างแล้วก็บางทีก็ทักไปค่ะไม่มีใครตอบเลยไม่มีใครตอบเลยจริงๆ inbox ไปทิ้งไว้ก่อนตื่นมากะว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวได้คำตอบได้คำตอบซึ่งถ้าพรุ่งนี้เช้าได้คำตอบเนี่ยแน่นอนมีโอกาสปิดการขายได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันยังจำได้อยู่ว่าตัวเองเนี่ยยังอยากได้สิ่งนั้นอยู่แต่ถ้าตื่นขึ้นมาเสร็จอุ้ยอาบน้ำไปทำงานกลับออกมาครับลืมไปแล้วความอยากได้นั้นจะหายไปจะหายไปถ้าเราเป็นคนที่ขายของเนี่ยถ้ามีอะไรช่วยให้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรีมายลูกค้าว่าโอเคเดี๋ยวจะได้คลิปการพูดคุยไปก่อนค่ะนะครับอันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งของการใช้แชทบอทการใช้บอทต่างๆนะคะเพื่อจะตอบลูกค้าแล้วมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมคะอีกมุมนึงเนี่ยแชทบอทเป็นช่องทางนะฮะในการให้ข้อมูลโปรโมชั่นข่าวสารแคมเปญค่ะสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันข้อดีของแชทบอทมากๆเลยคือการทำทูเวย์คอมมิวนิเคชันคือเขาสามารถอินเตอร์แอคกับแคมเปญนั้นได้เลยอย่างเช่นเราส่งไปว่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนี้ปกติส่งไปทางอีเมลแล้วไงต่อครับไปเว็บไซต์แต่ในแชทบอทครับสนใจโปรโมชั่นนี้ใช่ไหมกดดูต่อครับนี่ผมเคยได้ประสบการณ์นี้ครับผมไปเป็นแฟนเพจของมาร์เก็ตไฟชอบชอบมากพี่อดัมชอบก็เลยไปติดตามพี่อดัมครับไปติดตามพี่อดัมเสร็จแล้วอ่ะวันนึงพี่อดัมทักมาครับพี่อดัมทักมาในอินบ็อกซ์ผมนะในเนี่ย Messenger ผมบอกว่าเนี่ยเราดีใจแย่เลยดีใจแย่เลยครับมีอัลบั้มใหม่ชวนเข้าไปดูอัลบั้มของเนี่ยมีพรีวิวด้วยแล้วกดเข้าไปดู YouTube ครับดูเสร็จปุ๊บถามผมว่าอยากพรีออเดอร์ไหมนี่คือการขายรูปแบบใหม่ครับที่พาเรียกว่าทำคัสเตอร์เจอร์นี่เนี่ยจนกระทั่งให้เกิดลีดทูเซลได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะที่เขาทักมาเนี่ยคือเป็นคนจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วเป็นบอทครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ฟินนะเหมือนเขาทักมาใช่ใช่ชวนเราคุยอ่ะใช่ไหมฮะอุ้ยนี่เราเป็นแฟนคลับอยู่แล้วอ่ะเขาชวนเราคุยเราก็ต้องคุยไปเรื่อยๆนะฮะเขาให้ทำอะไรเราก็ทำตามไปครับผมนี่มันคือเขาเรียกว่าช่องทางที่เป็น personalized นะครับสามารถให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายตัวได้นะครับแล้วก็อินเตอร์แอคได้เขาเลยว่าแชทบอทเนี่ยจะเป็นช่องทางใหม่ในการให้ข้อมูลข่าวสารและให้บริการข้อมูลสำหรับธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันแล้วก็ต่อเนื่องไปภายใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้มี support automation marketing automation และยังมีประโยชน์อะไรอีกคะก็เป็น sales automation ครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่บอกแล้วมัน two-way communication เราสามารถสร้างให้บอทเนี่ยช่วยในการปิดการขายได้เลยนะครับซึ่งการปิดการขายเนี่ยทุกวันนี้มันง่ายช่องทางการชำระเงินเนี่ยมันจบอยู่ในการแชทได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะไลน์ที่หอการค้าขอนแก่นครับเขาก็จะมีสมาชิกแน่นอนครับทางหอการค้าเองก็จะมีเรื่องของการจัดอบรมฝึกอบรมต่างๆปัญหาของเขาคือ
ฐานข้อมูลสมาชิกก็มันไม่ถูกอัปเดตและไม่สามารถมีช่องทางในการสื่อสารสมาชิกได้ปกติใช้คนโทรหาก็เลยเอาตัวนี้ครับเอาแชทบอทเนี่ยมันเป็นช่องทางก็คือสร้างเอาเพียงไว้เขาขึ้นมาของ LINE นี่แหละขึ้นมาเลยทำไมต้องเป็น LINE เพราะว่าสมาชิกของการค้าทุกคนครับใช้ LINE หมดยุคนี้คือเขาใช้ LINE หมดเลยนะครับก็ทุกคนก็แอด LINE เข้ามาคราวนี้ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารแล้วมีงานฝึกอบรมต่างๆเนี่ยก็มีครีเอทตั๋วฟรีสามารถจองตั๋วได้เลยหรือซื้อตั๋วผ่านทางตัวOfficial Accountของ LINE หอการค้าซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยตลอดเจอร์นี่ตลอดเส้นทางมาเนี่ยคือไม่ได้ต้องออกไปที่ไหนเลยก็ยังอยู่ในแอปพลิเคชัน LINE แชทของเรานี่แหละใช่ค่ะและไม่ต้องใช้คนเลยลองมองภาพนี้ครับประกันเก็บข้อมูลก็ได้การเก็บข้อมูลอย่างเช่นหอการค้าอยากเก็บมาเป็นงานวิ่งนะการเข้าถึงประชาชนปกติงานวิ่งเนี่ยโอ้จะให้เว็บไซต์บางคนไม่ได้ทำเว็บไซต์แต่เข้าไลน์พิมพ์ข้อมูลในไลน์แบบแชทออกมาถามชื่อถามเบอร์โทรถามอะไรต่างๆแล้วลงทะเบียนจ่ายตังค์ซื้อตั๋วได้เลยนี่คือรูปแบบใหม่ในการที่จะบุ๊กกิ้งแล้วกันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชัน LINE Chat นั่นเองนะคะใช่ครับจ่ายตังจองตั๋วจ่ายด้วย LINE Pay ได้เลยได้เลยซึ่งก็ไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยไม่ต้องไปไหนเลยใช่ครับมันง่ายมากๆทุกวันนี้ตอนนี้ก็คือจบได้ในตัวแอป LINE เลยแล้วเราก็ไม่ได้ต้องทำแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ใดๆทั้งสิ้นใช่ค่ะและนอกจากนี้เนี่ยยังทำประโยชน์อะไรได้อีกคะใช้ในการเรียกว่าทำเซอร์เวย์แบบสอบถามชอบอันนี้ไหมอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบก็เหมือนคุยไลน์ไปเรื่อยๆหรือเราจะตั้งคำถามกวนๆให้เด็กๆเขาชอบก็ตอบก็ได้นะนี่ทำไป10ข้อเสร็จเอาเหนื่อยหรือยังพักก่อนไหมอย่างเงี้ยครับคือชวนคุยเหมือนเป็นเขาคุยกับคนคุยกับคนคุยกับเพื่อนคุยกับคุณครูเสร็จแล้วเราได้ข้อมูลนั้นเอามาวิเคราะห์เป็นกราฟเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเอาเป็นช่องทางในการที่จะเก็บข้อมูลได้รวดเร็วมากก็ใช้งานก็ง่ายด้วยนะคะใช่ครับทีนี้ประโยชน์มากมายขนาดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยแล้วล่ะว่าไอ้ที่พวกบอกว่าเป็นแชทบอทเป็นบอทอะไรแบบนี้เนี่ยเบื้องหลังการทำงานเนี่ยมันมีหลักการทำงานยังไงคะหลักการทำงานก็คือบอทเนี่ยมันเป็น AI เป็น Machine Learning นะฮะก็คือมันเป็นสมองเปล่าทางอายาเราเองเนี่ยเราสร้างสมองขึ้นมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราต้องให้ลูกค้าเป็นคนสอนข้อมูลเข้าไปก็คือการเทรนการเทรนบอทนะครับคราวนี้บอทจะเก่งหรือจะไม่เก่งเนี่ยอยู่ที่ข้อมูลที่มีแล้วก็ลองเปรียบเทียบนะคะเหมือนเรามีเด็กคนนึงที่เพิ่งเกิดมาใช่แล้วก็มีคุณครูเนี่ยหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาสอนให้เด็กคนนี้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆซึ่งก็คือการเทรนนั่นเองนะคะใช่คราวนี้ไอยาเราเนี่ยเราก็ให้บริการเทรนบอทเทรนบอทตั้งแต่อนุบาลขึ้นป.1ให้แบบเร็วๆขึ้นมาใช้เวลา4เดือนขึ้นป.1เลยแล้วจากนั้นเนี่ยภาคธุรกิจเค้าเนี่ยก็เอาบอทนั้นไปแมนเทนแนนซ์แล้วไปใช้งานต่อแล้วก็เทรนไปเรื่อยยิ่งข้อมูลมากขึ้นก็จะสามารถตอบคำถามได้ดียิ่งขึ้นใช่แล้วครับแต่คนที่จะช่วยสอนได้ดีที่สุดก็คือเจ้าของ product และเจ้าของบริการนั้นแหละใช่แล้วเพราะเขาก็จะทราบข้อมูลของบริษัทเขาทราบข้อมูล product ของเขาแต่ว่าอายาเนี่ยก็คือเหมือนเตรียมสมองไว้ให้ก่อนในเบื้องต้นเตรียมสมองแล้วก็ขั้นตอนวิธีการจุดมุ่งเน้นของเราคือเราต้องการให้ทุกคนนะครับมีบอทเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยเราเลยสร้างตัวแพลตฟอร์มเนี่ยให้มันง่ายสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นักการตลาดพนักงานออฟฟิศต่างๆเนี่ยเข้ามาในระบบเนี่ยแล้วก็เรียนรู้วิธีการซึ่งเราก็จะมี YouTube อะไรต่างๆนะครับให้เขาเนี่ยเข้ามาเรียนได้ด้วยตัวเองแล้วไปใช้งานอย่างน้อยตีสองก็ไม่ต้องมาตอบเองแล้วกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ดูตัวอย่างกันด้วยว่าจะใช้งานยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะใช่ครับแต่ว่าการที่เราจะใช้บริการของแชทบอทหรือบอทต่างๆได้เนี่ยคือทาง Facebook ทาง LINE เนี่ยเขาก็ต้องเปิดให้เราใช้งานได้ครับซึ่งก็คือการเปิด API ให้ใช่ครับ developer เข้าไปเชื่อมต่อได้ก็จะมี developer API นะครับสำหรับท่านที่อยากลองเองเนาะที่แบบว่าเฮ้ยเขียนโปรแกรมแน่นอนทุกวันนี้เริ่มฮอตแล้วนะครับก็ไป register เป็น Facebookdeveloper หรือ line developer นะครับก็จะสามารถเข้าไป access ตัว API แล้วก็เขียนโปรแกรมนะครับเชื่อมต่อข้อมูลตัวนี้ได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ใช่ developer ไม่ใช่ developer ก็ใช้แพลตฟอร์มซึ่งไอยาก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มตัวเลือกหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณบอยก็บอกว่าก็จะมีแหละบริการลักษณะนี้นะคะของต่างประเทศแต่นั่นก็คือเป็นภาษาอังกฤษของคนไทยที่เป็นภาษาไทยก็เริ่มมีบ้างแล้วใช่ครับแต่ซึ่งไอยาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ให้บริการลักษณะนี้ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยสามารถเทรนบอทได้ด้วยตัวเองคือจริงๆเราเป็นงานวิจัยมาะนะครับก็คือผมเนี่ยทำภาษาไทยมายาวนานแล้วก็คุ้นเคยกับคุ้นชินกับการทำเขาเรียกว่าการประมวลผลภาษาไทยคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าการประมวลผลภาษาไทยเนี่ยเรียกได้ว่าปราบเสียงมากนะคะยากมากตัดคำเนี่ยเป็นอะไรที่ปราบเสียงเลยแล้วกันนะครับการตัดคำแล้วจากนั้นเนี่ยต้องมาตีความโดยเฉพาะภาษาแชทมันยากนะครับ
หนจะพิมพ์ผิดอีกนะพิมพ์ผิดอีกถูกครับมีเรื่องการพิมพ์ผิดอีกซึ่งผมก็เอางานวิจัยตรงนี้เนี่ยไปประกวดที่เกาหลีใต้ที่โซ International Invention Fair เนี่ยปี2017อันนี้ได้รางวัลโกลด์ไพรส์มาบอกเลยว่าเนี่ยงานเราคือเป็นงานวิจัยแล้วก็ต่อยอดผลงานมาตลอดช่วงระยะเวลาที่เราเนี่ยรันตัวสตาร์ทอัพตัวนี้มาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะไปค่ะโอเคครับเดี๋ยวมาแวะดูออฟฟิศของคุณบอยสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณบอยก็จะให้ดูตัวอย่างของการทำแชทบอทด้วยใช่ครับซึ่งออฟฟิศของ IRA นะครับเราก็อยู่ที่ Coworking Special Network Asia Center นะครับเป็นลักษณะของพื้นที่ให้เช่าสำหรับสตาร์ทอัพสำหรับคนที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยคืออันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของสตาร์ทอัพในสมัยนี้แหละที่จะใช้ Coworking Space นะคะก็คือจะมีที่ให้เช่าเนี่ยแบบนี้เป็นห้องของแต่ละบริษัทใช่ครับแต่ก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางที่ให้ใช้ร่วมกันได้ห้องประชุมพื้นที่รับแขกแล้วก็อีกหลากหลายที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางใช่คือเราไม่ต้องกังวลเรื่องของพื้นที่ถ้าในกรณีเราเริ่มต้นเล็กก็เช่าห้องเล็กจะขยายก็เช่าห้องใหญ่อย่างตอนนี้เนี่ยคุณบอยเนี่ยก็คือเริ่มจาก1ห้องแล้วก็ไป2ห้อง3ห้องแล้วก็ขยายตามขนาดของธุรกิจครับก็คือเราสามารถลดเพิ่มได้ครับนั่นเองมันเป็นความเฟล็กซิเบิลเหมือนกันใช้คลาวด์เหมือนใช้คลาวด์มันใช้คลาวด์ก็เลยเหมาะกับสตาร์ทอัพนะคะใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็ตอนนี้เนี่ยคุณบอยก็นี่เดินผ่านมานี่ก็ผ่านมาหลายห้องของคุณบอยแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงนี่ห้องอันนี้คือที่คุณบอยนั่งใช่ครับก็คือเป็นออฟฟิศของเราเองนะครับห้องไม่ใหญ่แต่ว่าทุกคนก็จะมีที่นั่งก็คือทุกอย่างเขาจัดไว้ให้หมดแล้วนะครับเราก็มีแค่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ามานั่งทำงานได้เลยแล้วพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขามีให้บริการทุกอย่างพร้อมหมดซึ่งดีแล้วก็ง่ายมากๆในการที่จะทำธุรกิจเหมาะกับการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพนะคะส่วนตรงนี้นี่คืออะไรบ้างคะเนี่ยก็เป็นผลงานของเรานะครับนี่ที่ไปได้รางวัลโกลด์ไพรส์ที่จากเกาหลีมาค่ะนะครับที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะใช่แล้วก็เราเคยเข้าร่วมโครงการของกรุงศรีไรซ์เลเตอร์นะครับ82แล้วก็ของ A The Startup ได้ส่งเสริม BOI ด้วยนะครับการลงทุนแล้วก็การมาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ ISO 29100ครับค่ะทีชื่อไอยาเนี่ยจริงๆแล้วต้องอ่านว่าอะไรคะคือถ้าเป็นไทยเนี่ยชื่อไอยาครับภาษาอังกฤษไอยาครับชื่อภาษาจีนก็ไอยาไอยาอันนี้คือตกใจครับผมอันนี้ก็ตกใจก็แล้วแต่ว่าคนอยากจะเรียกแบบไหนสะดวกยังไงได้หมดเลยครับเพราะว่ามันเหมือนแชทนะครับเราต้องรองรับหลายภาษานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูรูปแบบการทำแชทบอทกันค่ะได้ครับเชิญเลยครับคราวนี้เราลองมาสร้างแชทบอทของเราเองกันดูนะคะว่าจะทำงานยังไงจะสร้างกันได้ยังไงนะคะสมมติว่าเป็นแชทบอทของเอิญตอนนี้ขอยกตัวอย่างเป็นใน LINE ละกันเริ่มต้นเปิดมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นบริการของไอยาก็เข้ามาสู่การสร้างบอทซึ่งตัวนี้ฟรีเลยนะครับตอนต้นก็เริ่มด้วยของ Get Start คอนเซ็ปต์คือคนมาแอดเฟรนด์เราควรจะมีการโต้ตอบอะไรเขาอย่างนึงคือที่เขามาเป็นเฟรนด์เราแล้วนะครับยินดีที่คุณนะครับมาเป็นเพื่อนกันค่ะค่ะนะครับอันนี้ซึ่งในวงเล็บนี้ก็คือจะเป็นชื่อไลน์ของชื่อไลน์ของคนนั้นเลยใช่ครับตอนนี้นะคะพอแอดมาปุ๊บก็จะชื่อนี้ยินดีที่คุณ The Boy มาเป็นเพื่อนกันใช่นี่คือสิ่งที่เราตั้งเอาไว้นะคะใช่แล้วแล้วคราวนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยการให้บริการพวกนี้เราต้องบอกว่าเรามีบริการอะไรให้บ้างอยากสอบถามข้อมูลเรื่องไหนคะยกตัวอย่างคือถ้าคุณเอิญมีสอบถามโปรโมชั่นเราก็ใส่คำว่าโปรโมชั่นเข้าไปเราก็สอนเข้าไปอันนี้คือประโยคเหล่านี้เราจะต้องเข้ามาสร้างเป็นเจอร์นี่ขึ้นมาอันนี้คือถ้าคนทักมาเนี่ยระบบเนี่ยจะขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยนี่คือบริการที่เรามีถูกไหมครับไม่งั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไว้ครับยูเซอร์จะพาเราคุยไปไหนก็ไม่รู้ค่ะซึ่งเราอาจจะยังเทรนไว้ไปไม่ถึงจุดนั้นก็ได้ใช่ใช่ดังนั้นเราเป็นการบอกว่าอ๋อของเราเนี่ยน่าจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะสมมติว่ากดเรียกแอดมินบอทจะตอบยังไม่ได้เรียนรู้ตอนนี้ยังไม่ได้เรียนรู้เพราะว่าเรายังไม่ได้สอนเข้าไปว่าถ้าเรียกแอดมินแล้วจะให้ทำอะไรนะคะใช่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเรียกแอดมินเราก็สอนต่อได้ว่าเราจะให้ทำอะไรใช่ก็เราก็สร้างครับตัวประโยคหรือคีย์เวิร์ดต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียกแอดมินให้ค่ะนี่คือเส้นเจอร์นี่ที่ผูกเข้ามาแล้วตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเทรนใช่ให้เจ้าบอทเนี้ยรู้จักว่าถ้าเรียกแอดมินเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะคะใช่ตอนนี้การเทรนจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับฝั่งซ้ายมือคือประโยคค่ะที่เกี่ยวกับคำว่าเรียกแอดมินคือพวกนี้สอนเข้าไปเนี่ยการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเดี๋ยวระบบจะคำนวณให้มันจะหาตัวใกล้เคียงตัวใกล้เคียงมาให้นะครับขอตัวช่วยหน่อยอ่ะฮะซึ่งถ้าสมมติว่า user เนี่ยเขาพิมพ์มาผิดนิดหน่อยๆเนี่ยเจ้าบอทจะรู้จักต่างได้หมดเลยนะครับซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยประโยคที่เกี่ยวกับการเรียกแอดมินเนี่ยใส่เข้าไปเช่นตอนนี้มีขอตัวช่วยหน่อยขอคุยกับแอดหน่อยขอคุยกับแอดหน่อยได้
อันนี้ก็คือเรากำลังสอนให้บอทตัวนี้เรียนรู้ได้รู้จักว่าถ้ามีคำเหล่านี้มีประโยคเหล่านี้เนี่ยคือก็เกี่ยวข้องกับการเรียกแอดมินนั่นเองใช่ครับสอนซ้ายมือสอนไปแล้วแต่ขวามือคือคำตอบครับขวามือคำตอบซึ่งก็เขียนว่า text to reply for เรียกแอดมินที่จะเป็นค่า default อยู่เดี๋ยวเราจะต้องมาแก้ไขตรงนี้แก้ไขเราก็สามารถแก้ไขก็กดเข้าไปแก้เลยค่ะสมมติว่ารอสักครู่นะคะจะไปตามแอดมินให้จะไปตามพี่แอดมินดื่มกาแฟอยู่ค่ะลูกค้าหนีเลยแอดมินมาให้ช่วยสนใจลูกค้าหน่อยมาให้นะคะแล้วก็เราอาจจะสร้างเจอร์นี่คือสอบถามเรื่องไหนต่ออยู่ไหมจะดูเรื่องไหนรอหรือเปล่าดูข้อมูลอื่นรอไหมคะค่ะซึ่งเราก็ใส่ข้อมูลอื่นๆไปให้ระหว่างนี้เขาก็จะได้ตอนไปตามแอดมินก็จะได้ดูโปรโมชั่นด้วยนะคะใช่ใช่ใช่นะครับลองมาค่ะลองใหม่คราวนี้นะคะลองไม่มีสระอีกคำว่ามินแอดมอนอันนี้เรากำลังลองเทสดูว่าถ้าพิมพ์ผิดเนี่ยจะทำงานได้ไหมใช่ปึ๊บนะครับนี่รู้จักด้วยแอดมอนแอดมอนใกล้เคียงกันนะใช่มีคำใกล้เคียงคือการหาคำใกล้เคียงนะครับในระบบภาษาไทยนี่คือความยากในเรื่องการตัดคำซึ่งตอนนี้ก็คือเนื่องจากเราได้เทรนหรือว่าสอนไปแล้วนะคะเขาก็ตอบมาถูกแล้วว่าเป็นรอสักครู่นะคะจะไปตามพี่แอดมินมาให้นะคะดูข้อมูลอื่นๆรอไหมคะแหมแล้วก็โปรโมชั่นไหมโปรโมชั่นกดดูไปก่อนยังไม่ได้เรียนรู้อีกยังไม่ได้ใส่ลงไปใช่เราสอนโปรโมชั่นคราวนี้เดี๋ยวเราต้องเอาของมาขายละนี่มันเหมือนเป็นต้นไม้นะคะคราวนี้เราก็จะมาสอนในส่วนของโปรโมชั่นใช่สอนโปรโมชั่นคือสมมติ okay. โปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นเราจะขายเป็ดเราจะขายเป็ดนะครับเราจะใส่ลูกเป็ดเข้าไปซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นโบรชัวร์ของบริษัทเราหรือว่าร้านค้าของเราก็ได้ใช่สามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับกดเป็ดแล้วเป็นในต่อเช่นสมมติว่าออกไปที่เว็บไซต์ซึ่งบางร้านค้าก็จะมีเว็บไซต์อยู่ด้วยนะคะใช่นะครับอันนี้ใส่ลูกเป็ดราคาพิเศษค่ะสำหรับคุณใส่ชื่ออีกค่ะซึ่งในวงเล็บนี้นะคะมันก็เหมือนเป็นตัวแปรก็คือเขาจะดึงชื่อของคนที่คุยกับเราเนี่ยมาใส่ลงไปนะคะโอ้โหลดตั้ง50 บาทซื้อเลยไหมคะเดี๋ยวก็ต้องมีต่ออะไรอย่างนี้นะครับโปรโมชั่นอันนี้ผมสอนภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยตอนนี้เพิ่มคำเข้าไปอีกนะคะใช่ครับมีโปรโมชั่นโปรนะครับค่ะตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าระบบเนี่ยเจอคำเหล่านี้ก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้หมายถึงโปรโมชั่นถูกครับก็คือเป็นคำใกล้เคียงเป็นประโยคที่เดี๋ยวเขาไปคิดของเขาเองซึ่งมันอาจจะมีคำอื่นมากกว่านี้ก็ได้นะคะใช่ครับลองกดโปรโมชั่นลูกค้าถามเข้ามาโปรโมชั่นพิมพ์เข้ามามาแล้วค่ะเป็ดราคาพิเศษ150 บาทเหลือ100 บาทซื้อเลยไหมถ้าซื้อเลยไหมเราก็จะออกแบบเจอร์นี่ของการซื้อแล้วก็จ่ายตังค์ก็แล้วแต่ว่าเราจะเทรนหรือว่าสอนให้บอทตัวนี้เนี่ยทำการโต้ตอบยังไงนะคะก็ต้องออกแบบเพราะว่าในแต่ธุรกิจเนี่ยจะมีโครงสร้างไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าการทำตัว customer journey design ก็คือจะเหมือนเป็นลักษณะของทีหรือว่าต้นไม้เนี่ยนะคะนี่หลังจากที่อยู่ในระบบใหญ่ๆเนี่ยโอ้มันก็จะเริ่มต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้สอนใช่ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเทรนไปไม่เยอะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรายิ่งสอนคำสอนประโยคเข้าไปมากขึ้นบอทก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะโต้ตอบได้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราจินตนาการขึ้นมาเรานั่งนึกว่าจะมีคนถามหรือพูดอะไรแบบไหนกับเราบ้างใช่ครับแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอเคสใหม่ๆเพิ่มขึ้นถูกต้องมันก็มาสอนเพิ่มขึ้นใช่มันเจอใหม่ๆทุกๆวันอยู่แล้วครับเพราะว่าภาษาของแต่ละคนไม่เหมือนกันในการคอมมูนิเคตดังนั้นเราจะต้องให้ระบบมาช่วยเก็บข้อมูลแล้วก็ข้อมูลส่วนไหนที่บอทตอบไม่ได้เนี่ยระบบเขาจะแยกไว้ให้แล้วก็เราก็เข้ามาดูแล้วก็มาเลือกว่าอ๋อมีคำนี้ด้วยเพื่อให้เรามาสอนทีนี้ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนดูอาจจะรู้สึกว่าแบบน่าสนใจจังเลยถ้าเขาอยากจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนี่เขาดูได้ที่ไหนคะก็เรามีเว็บไซต์นะครับชื่อว่า aya.ai นะครับเข้า Google ก็เสิร์ช aya.ai ได้เลย aya อะไรก็ได้ได้ aya.ai AI ค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบอยมากเลยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็มาพูดคุยให้ตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตาม subscribeกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ